พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องระบบสาธารณสุขไทยล่มสลายจริงหรือมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังมีหมอผู้หนึ่งครับนำเข้าข้อความว่าจังหวัดเชียงใหม่ที่หมอทำงานอยู่จะรอดพ้นจากการระบาดของโควิด-19ได้อย่างไรในเมื่อกรุงเทพก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็กล่าวถึงความตั้งใจของทีมแพทย์ที่ต้องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเร็วและมากที่สุดแต่ไม่มีวัคซีนมาฉีดให้ได้ทันรวมทั้งอยากได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับป้องกันการระบาดเชื้อกลายพันธุ์กับประชาชนแต่ก็ไม่มีให้ฉีดหมอก็บอกว่าผมเคยมั่นใจภูมิใจระบบสาธารณสุขบ้านเรามาโดยตลอดแต่ระบบที่ล่มสลายมันเป็นอย่างนี้เองเมื่อหมอพูดครับย่อมมีน้ำหนักเพียงพอที่คนทั่วไปจะรับฟังหรือเชื่อได้แล้วข่าวออนไลน์ของสื่อกระแสหลักชื่อฉบับหนึ่งเมื่อ2กรกฎาคม2564ก็นำไปพาดหัวฟันธงลงไปเลยครับว่าล่มสลายแล้วระบบสาธารณสุขไทยจากนั้นก็มีเสียงขานรับบนสื่อสังคมกันเป็นทอดๆโดยเฉพาะนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลที่ก็ใช้โอกาสนี้นำมาบั่นทอนความน่าเชื่อถือซึ่ง ก็ไม่ใช่ประเด็นของทันสื่อนะครับแต่ก็มีอีกเสียงที่ยังยืนยันด้วยความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขไทยอยู่ยังมีอยู่ครับมันก็มาดุลกันไปแต่ว่าทันสื่อวันนี้เนี่ยจับประเด็นได้3ประเด็นด้วยกัน1คือการที่ไม่มีวัคซีนเนี่ยมาฉีดให้ทัน2. วัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับป้องกันเชื้อกลายพันธุ์เราก็ไม่มีเช่นกันและ 3. ระบบสาธารณสุขไทยล่มสลายขอประเด็นแรกที่ไม่มีวัคซีนมาฉีดให้ทันก่อนครับข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างที่หมอผู้นี้กล่าวแล้วครับใช่เลยแล้วทำไมถึงไม่ทันตรงเนี้ยมันมีเหตุปัจจัยสถานการณ์โควิด19รอบแรกเนี่ยย้อนไปนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมปี2563ที่พบผู้ติดเชื้อคนแรกจนผ่อนคลายตอนปลายเดือนมิถุนายนพร้อมกับการเริ่มต้นชีวิตวิถีใหม่ที่เรียกกันทับศัพท์ว่า New Normal แล้วก็มาเกิดโควิดรอบ2เริ่มจากการพบผู้ติดเชื้อนอกสถานที่กักกันหนึ่งรายที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่17ธันวาคม2563และผู้ป่วยรายนี้ก็มีประวัติค้าขายที่ตลาดอาหารทะเลซึ่งเป็นพื้นที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยและทำงานในประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆกรมควบคุมโรคจึงดำเนินการเฝ้าระวังโรคเฉพาะพื้นที่แล้วก็ดำเนินการนี้ไปแต่ก็พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับครับจาก10เป็นร้อยหลายร้อยเป็นพันจนต้องล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดตอนปลายเดือนธันวาคม2563ล็อกดาวน์นี่คือปิดจริงๆช่วงที่โควิดรอบ2ผ่อนคลายหลังปีใหม่2564ก็เกิดรอบ3ตอนต้นเดือนเมษายนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงที่เรียกกันทับศัพท์ว่าคลัสเตอร์ที่ย่านทองหล่อคนนี้แรงมากครับเพราะว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้คนไทยที่มาทำงานในเมืองหลวงเดินทางกลับภูมิลำเนา
แล้วก็ให้คนไทยทั่วไปเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัดได้ตอนสงกรานต์แม้พบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงแล้วก็ตามที่ต้องบอกว่าเอาไม่อยู่เพราะว่ามาตรการที่ต่างกันจากครั้งแรกครับขณะที่เชื้อกลายพันธุ์อังกฤษเนี่ยเข้ามายึดพื้นที่แทนเชื้อเดิมไปแล้วและขณะที่แผนการฉีดวัคซีนเดิมที่ได้สั่งวัคซีนเตรียมไว้สำหรับผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยงที่จะเริ่มฉีดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม2564หลังได้รับวัคซีนมาแล้วแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปรอบ2ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนเลยครับก็ทำให้สบคเมื่อ11พฤษภาคม2564ประกาศให้วัคซีน19เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติคือจาก2แล้วก็มา3เนี่ย3ที่เริ่มพฤษภานี่นะครับปลายเมษามาเนี่ยวาระแห่งชาติในที่นี้หมายถึงการจัดหาการกระจายไปจนถึงการฉีดให้ประชาชนใช้คำว่าประชาชนวันรุ่งขึ้นคือ12พฤษภาคมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติก็เห็นชอบการจัดหาและให้บริการวัคซีน19แก่ประชาชนโดยเพิ่มจำนวนวัคซีนจากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้เพียง100ล้านโดสเป็น150ล้านโดสแล้วเร่งเจรจากับผู้ผลิตหลายรายที่เพิ่มขึ้นละเพื่อให้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็ปรับแนวทางการฉีดวัคซีนโดยเร่งปูพรมฉีดเข็มแรกกับประชาชนให้มากที่สุดเพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตครับแต่ปัญหานี้มันบานปลายกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ ธรุจิตเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของสบค.เมื่อ7กรกฎาคม2564ก็อธิบายถึงเหตุที่วัคซีนไม่พอฉีดให้ประชาชนว่ามีการปรับแผนเป็นฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงให้มากและเร็วที่สุดเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตเพราะผู้ติดเชื้อในกลุ่มอื่นส่วนใหญ่มีอาการน้อยโดย80%ของวัคซีนหลักคือ AstraZeneca กับ Sinovac ก็10ล้านโดสนี่นะครับนำไปฉีดให้ผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะในกรุงเทพซึ่งกลายเป็นพื้นที่อัตราเสี่ยงสูงสุดแต่จากผลการระดมฉีดให้ผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยงก็ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับการฉีดแก่ประชาชนทั่วไปจึงไม่มีการเปิดให้จองเพิ่มจนกว่าวัคซีนจะเข้ามาเสริมมากพอถ้าได้ซีโนแวค28ล้านโดสที่สั่งเพิ่มก็จะเร่งฉีดให้ประชาชนทั่วไปได้เพราะผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศเนี่ยมีจำนวน16ล้านคนแต่ที่สั่งเพิ่ม28ล้านโดสจึงรองรับประชาชนทั่วไปได้รวมทั้งเด็กด้วยครับเพราะว่าจีนเนี่ยพบว่าซิโนแวคสามารถฉีดให้เด็กได้อย่างปลอดภัยนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องสั่งซิโนแวคเข้ามาเสริมในช่วงที่วัคซีนยังมาไม่เพียงพอและเป็นเหตุผลที่ทำไมหลายคนต้องเสียสละเพื่อรักษาชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโดยเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนออกไปก่อนนี่เป็นคำพูดของอาจารย์วรัตน์ ธรุจิตมาถึงประเด็นที่2ก็คือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ที่เราไม่มีเรื่องวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ข้อนี้เป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมเชื่อตามข้อมูลเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ที่ได้รับวัคซีนซึ่งใช้กรรมวิธีการผลิตใหม่ล่าสุดที่เรียกชื่อกันย่อๆว่า mRNA เป็นเทคโนโลยีดีที่สุดในบรรดาวัคซีนที่ผลิตออกมาฉีดประชาคมโลกวันนี้ถึงขั้นเรียกกันว่าวัคซีนเทวดานั่นก็คือ Pfizer ตัวหนึ่งแล้วก็ Moderna ตัวหนึ่งแต่ที่เป็นข่าวกล่าวขานกันมากที่สุดคือไฟเซอร์ครับข้อเท็จจริง
ซึ่งที่สุดแล้วก็จะสัมพันธ์กันกับประเด็นแรกที่เรียนคุณผู้ฟังไปก่อนหน้านี้อย่างนี้ครับย้อนไปเมื่อเดือนเมษายน2563ที่โควิดรอบแรกระบาดออกไปทั่วโลกตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนโควิดชนิดใดเลยนะครับทั้งโลกมีแต่สวมหน้ากากป้องกันกระนั้นประเทศเสรีภาพทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ยอมทำกว่าจะยอมสวมก็เห็นเพื่อนร่วมชาติญาติมิตรล้มตายกันต่อหน้าประเทศที่มีความพร้อมด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจึงหันมาคิดเรื่องการผลิตวัคซีนสหรัฐอเมริกาประกาศให้ทุนวิจัยแก่ทุกองค์กรทุกสถาบันแต่มีคำว่าแต่นะครับสหรัฐภายใต้เงื่อนไขว่าเมื่อผลิตได้แล้วต้องส่งให้รัฐบาลสหรัฐก่อนชาติอื่นต่อเมื่อพอแล้วหรือยินยอมแล้วนั่นแหละจึงจะขายให้ชาติอื่นได้ก็มีสถาบันที่เซ็นสัญญายินยอมไปนะครับเพราะว่าอยากได้เงินทุนยกเว้นหนึ่งเจ้าครับคือไฟเซอร์เพราะเขามีสินทรัพย์สภาพคล่องมากพอสำหรับการวิจัยและพัฒนาและเขามองเห็นศักยภาพของการลงทุนก็ไม่ยินดีจะไปปลูกมัดตนเองไว้กับผลิตภัณฑ์ศักยภาพแล้วไฟเซอร์ก็ประสบความสำเร็จครับในการใช้เทคโนโลยีใหม่ครั้งแรกในโลกเลยที่เรียกว่า mRNA ก็ทำให้รัฐบาลสหรัฐเมื่อกรกฎาคม2563เมษาพฤษภามิถุนาไฟเซอร์นี่เร่งลงทุนเร่งงานวิจัยเต็มที่เท่าไหร่เท่ากันพอเห็นผลขึ้นรัฐบาลสหรัฐกระโดดเข้าไปทำสัญญามูลค่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์100ล้านโดสแรกแล้วก็มีเขาใช้คำว่า option เหมือนกับเพิ่มเติมขึ้นเหมือนกับวัคซีนเสริมอะไรอย่างเนี้ยอีก200ล้านโดสสำหรับวัคซีนที่จะส่งภายในมกราคม2564ไฟเซอร์สหรัฐได้เจ้าแรกนะครับภายในมกรา2564โลกนั้นยังไม่มีใครได้ไฟเซอร์เลยไทยในขณะนั้นนี่นะครับหมายถึงเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยไทยเนี่ยไม่มีการพูดเรื่องวัคซีนกันเลยมีแต่เรื่องการแก้ไขปัญหาโควิดเฉพาะหน้าและการยกเลิกรัฐธรรมนูญเพื่อจะเขียนใหม่แต่มีคนไทยกลุ่มเล็กๆที่เป็นหมอติดตามเรื่องเนี้ยเพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนและที่สหภาพยุโรปครับไปสหภาพยุโรปเมื่อเดือนพฤศจิกา2563ปีที่แล้วก็ทำสัญญาซื้อวัคซีนไฟเซอร์200ล้านโดสบวกออปชันอีก100ล้านโดสโดยจัดส่งจากโรงงานไฟเซอร์ในเยอรมนีและเบลเยียมภายในปี2564ปี64ทั้งปีนะครับ12เดือนสหรัฐอเมริกาย้อนไปอีกทีหนึ่งในโจไบเดนประธานาธิบดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564ก็สั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก100ล้านโดสรวมเป็น300ล้านโดสบวกออปชันอีก400ล้านโดสครับทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปทำสัญญาซื้อวัคซีนไฟเซอร์รวม 1,000 ล้านโดสแบ่งเป็นซื้อแน่ๆเนี่ย500ล้านโดสบวกออปชันอีก500ล้านโดสขณะที่โรงงานไฟเซอร์ทั้ง4แห่งมีกำลังการผลิตรวมในปี2564เนี่ยประมาณ 1,300 ล้านโดสแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพของวัคซีนยากกว่าที่คาดเอาไว้มากเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ปี2563ไฟเซอร์จึงผลิตวัคซีนได้เพียง50ล้านโดสครับส่งให้สหรัฐไป40ล้านโดสแล้วก็ส่งให้สหภาพยุโรปไป10ล้านโดสนั่นคือปี63 50ล้านโดสมาถึงไตรมาสแรกปี2564ผลิตได้เพียง119ล้านโดสทำให้ BioNTech ซึ่งเป็นหุ้นส่วนไฟเซอร์ในธุรกิจวัคซีนตัดสินใจซื้อโรงงานวัคซีนเก่าของ Novartis ในเมืองมาบวกเยอรมนีเพื่อจะเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับส่งให้สหภา
สหภาพยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะก็ช่วยให้กำลังการผลิตเนี่ยเพิ่มจาก 1,300 ล้านโดสเป็น 2,500 ล้านโดสต่อปีถึงกระนั้นครับปี2564จะผลิตได้ประมาณ 2,000 ล้านโดสเท่านั้นไม่ใช่ 2,500 ล้านโดสครับมาถึงปลายเดือนเมษายน2564โมเดอร์นาประกาศว่าจะสามารถผลิตวัคซีนในปี2564ระหว่าง800ถึง 1,000 ล้านโดสแต่สถานการณ์วันนี้ครับดูเหมือนว่าเต็มที่คงได้ไม่เกิน700ล้านโดสท่านนำจำนวนวัคซีนที่ต้องส่งให้ลูกค้ารายใหญ่อย่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปรวมกัน640ล้านโดสก็จะเหลือเศษ60ล้านโดสให้รายย่อยไปแบ่งกันและเมื่อหักโคแว็กซ์คำว่าโคแว็กซ์เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อที่จะนำวัคซีนนี่นะครับไปให้แก่ประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่ไม่มีกำลังการซื้อเรียกว่าโคแว็กซ์เนี่ยหักออกไป34ล้านโดสเอ้าไต้หวันให้ไป5ล้านโดสก็จะเหลือ21ล้านโดสให้ชาติลูกค้าที่เหลือไปแย่งกันเองแต่ถ้าผลิตได้น้อยกว่าอดหมดครับรอไปปี65เลยมาถึงเดือนพฤษภาคม2564ไฟเซอร์ทำสัญญาขายวัคซีนเพิ่มอีก 1,800 ล้านโดสแก่สหภาพยุโรปแบ่งเป็นซื้อแน่ๆ900ล้านโดสบวกเสริมคือออปชันเนี่ยเพิ่มอีก900ล้านโดสอันนี้กำหนดส่งมอบ3ปีครับปีละประมาณ600ล้านโดสหรือมากกว่าปีแรกถ้าสหภาพยุโรปต้องการซึ่งณเดือนกุมภาพันธ์2564สหภาพยุโรปมีสัญญาซื้อ2ฉบับรวม460ล้านโดสแบ่งส่งภายในปี2564 230ล้านโดสปี2565 230ล้านโดสแต่ครับประเทศสมาชิกจำนวนหนึ่งกำลังหาทางยกเลิกสัญญาซื้อวัคซีนเทวดารายนี้หมายถึงโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะผ่านมา6เดือนการจัดส่งล่าช้ากว่าที่ได้ตกลงไว้มากเนื่องจากปัญหาการผลิตและการควบคุมคุณภาพโดยเฉพาะไฟเซอร์ดังที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปแล้วกลับมาที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาเลเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563สั่งซื้อวัคซีนเทวดาไป 44.8 ล้านโดสเพิ่งได้รับเมื่อเดือนพฤษภาคม2564เพียง 3.64 ล้านโดสอินโดนีเซียเมื่อเดือนธันวาคม2563สั่งซื้อวัคซีนเทวดาไป50ล้านโดสยังไม่ได้เลยสักโดสและจะได้งวดแรกเนี่ยก็เดือนสิงหาคมถึง2564ก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้แค่ไหนแต่ไม่น่าจะเกิน 12.5 ล้านโดสครับไต้หวันสั่งวัคซีนเทวดาไป5ล้านโดสยังไม่ได้เลยสักโดสแต่พอทำสัญญาซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศกับสหรัฐวัคซีนเทวดาที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาสั่งซื้อก็ลอยมาเลยกว่า2ล้านโดสให้ไต้หวันฮะไทยเวียดนามฟิลิปปินส์เพิ่งทำสัญญาเกือบ3ล้านโดสเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะได้รับเมื่อใดและเท่าไหร่สรุปก็คือวัคซีนเทวดาขายหมดเกลี้ยงมานานแล้วครับคำพูดหรือข้อความที่โพสต์กันบนสื่อออนไลน์ที่ว่าหากตั้งใจซื้อต้องซื้อให้ได้นั้นจึงไม่ใช่วัน2วันจึงไม่ใช่อาทิตย์2อาทิตย์และแม้แต่เดือน2เดือนก็ไม่ใช่อีกเช่นกันครับอาจต้องรอไปถึงไตรมาสสุดท้ายหรือเดือนสุดท้ายของปี2564เลยก็ได้วันนี้ก็คงจะไม่พักไม่เบรกกันแล้วครับก็ว่ากันต่อเลยมาถึงประเด็นที่3ประเด็นระบบสาธารณสุขไทยล่มสลาย
เป็นประเด็นที่หมอผู้หนึ่งกล่าวและสื่อออนไลน์ของชื่อฉบับหนึ่งก็ไปพาดหัวว่าระบบสาธารณสุขไทยล่มสลายแล้วระบบสาธารณสุขที่ปัจจุบันเราเรียกกันว่าระบบสุขภาพไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่ปีนะครับในบ้านเราเริ่มมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลังเกิดโรคร้ายไข้มาลาเรียอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษผู้คนบาดเจ็บล้มตายจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศเมื่อปี2431คือโรงพยาบาลศิริราชมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงจัดตั้งกรมสาธารณสุขเมื่อปี2461คือ30ปีหลังตั้งโรงพยาบาลศิริราชแล้วยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานการรักษาพยาบาลการค้นคว้าเทคนิคการแพทย์ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลงานสาธารณสุขมาเจริญก้าวหน้าก็ด้วยคุณูปการของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์และแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีพัฒนาการในเวลาต่อมาจากส่วนกลางออกไปในระดับจังหวัดออกไปในระดับอำเภอออกไปในระดับตำบลออกไปในระดับหมู่บ้านซึ่งเป็นที่รู้จักกันในช่วงที่โควิดระบาดถึงการทำงานอย่างเสียสละและทุ่มเทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ครับทั้งหมดนี้ใช้เวลาในการสร้างพื้นฐานเนี่ยกว่า100ปีครับอย่างไรก็ตามการมีผู้ติดเชื้อล้นโรงพยาบาลย่อมกระทบต่องานด้านสุขภาพการไม่ได้รับวัคซีนที่เพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของคนในชาตินี่ก็กระทบต่องานด้านสุขภาพหรือหากจะกล่าวถึงการไม่มีวัคซีนประสิทธิภาพซึ่งคนละชนิดกันกับวัคซีนหลักที่นำมาฉีดให้คนไทยในมุมหนึ่งก็อาจกระทบต่องานด้านสุขภาพเช่นกันแต่ระบบสุขภาพของไทยไม่ได้มีมิติเดียวบุคลากรด้านสาธารณสุขที่งานล้นมือในยามนี้เป็น1ใน4ของทรัพยากรด้านสาธารณสุขครับในขณะที่ระบบประกันสังคมยังเคลื่อนไหวยังเข้มแข็งในขณะที่ระบบประกันสุขภาพก็ยังเข้มแข็งที่ทางต่างๆและองค์ความรู้ที่ปูพื้นฐานมานานนี่นะครับยังสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่อไปได้เช่นเดียวกันกับการบริหารจัดการภาครัฐที่ถูกรุมเร้าด้วยเสียงตำหนิแต่ก็ยังอยู่ในวิสัยที่จะใช้นโยบายที่จะจัดสรรทรัพยากรที่ใช้มาตรการทางกฎหมายที่จะควบคุมที่จะกำกับการดำเนินงานต่อไปได้เว้นแต่จะยุบสภาหรือลาออกเช่นเดียวกันกับบริการด้านสาธารณสุขที่จุดหนึ่งเกินกำลังแต่มองภาพรวมสิครับยังตั้งรับได้นะครับและเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทยในยามนี้ก็จะเห็นนะครับว่าไม่ได้ล่มสลายเหลือแต่อุปสรรคที่เป็นความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมโดยเฉพาะเมื่อเกิดกับตนหรือคนใกล้แล้วไม่สามารถได้รับการตอบสนองจากระบบหรือระบบให้บริการได้ไม่ทันความรู้สึกที่อ่อนไหวเป็นทุนจึงเชื่อว่าระบบสาธารณสุขไทยล่มสลายการมีส่วนร่วมของคนในสังคมนี้อีกเช่นกันครับที่ก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขสิ่งที่ต้องการในยามนี้คือการยื่นมือออกไปปรบพร้อมกันไม่บั่นทอนจิตใจช่วยเหลือกันตามศรัทธาและอัตภาพและให้กำลังใจทุกฝ่ายเพื่อให้โควิดหายไปในอนาคตอันใกล้พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุนพงศ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และYouTube Channel Thai PBS Podcast